พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเบลนไอโอนิกสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติสภาพอากาศในปัจจุบันนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกไม่ใช่แค่คนนะครับสัตว์เองก็เครียดร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่ายและอาจเกิดแพร่กระจายกลายเป็นโรคระบาดในสัตว์ได้ครับปกติแล้วก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์ครับแต่ก็เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งนักวิจัยไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์มาใช้แทนแล้วครับจากโจทย์วิจัยที่ได้รับมาจากบริษัทศูนย์สมาร์ทเทคจำกัดนักวิจัยสวทช.พัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากแร่ธาตุธรรมชาติในรูปแบบไอออนประจุบวกของ Copper 2 Ion ขนาดนาโนเมตรโดยใช้เทคโนโลยีคีเลชันและสเตบิไลเซชันด้วยสารอินทรีย์ทำให้ไอออนประจุบวกของแร่ธาตุธรรมชาติที่เล็กขนาดนาโนเมตรเข้าไปในเซลล์และออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจากนำมาใช้เป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจเช่นไก่โคหมูหรือสัตว์เลี้ยงแล้วยังใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสระว่ายน้ำและใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในพืชได้ด้วยวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000